สวัสดีครับผมเกิกนะครับจากมิสเตอร์แบร์ไทยแลนด์ซีซั่น2นะครับก็ตอนนี้มาถึงที่สวนรถไฟแล้วนะครับจากที่สัญญาไว้ว่าโหมันมืดตื่นเลย มองเห็นไหมเห็นไหมโอเคความจริงสวนนี้มันมี2ชื่อนะครับมีสวนรถไฟกับสวนวชิระเบญจทัศน์นะครับซึ่งสวนชื่อที่2เนี่ยผมจำไม่ได้หรอกผมอ่านป้ายเอานะครับสวนวชิระเบญจทัศน์นะครับก็ส่วนที่นี่ครับก็จะเปิดประมาณอ้าวทำไมประตูไม่เปิดเข้าตรงไหนเดี๋ยวต้องลอดรั้วเขาก็จะเปิดประมาณตีสี่นะครับปิดประมาณ3 ทุ่มเอ๊ะรู้สึกเหมือนเขาจะปิด2 ทุ่มมั้งแต่ส่วนใหญ่ส่วนสาธารณะก็จะปิดประมาณ3 ทุ่มเนี่ยแหละครับเห็นนะผมต้องข้ามรั้วโอเคสาเหตุที่วันนี้มาที่นี่นะครับก็เพราะว่าสัญญากับเพื่อนๆในทีมมิสเตอร์แบร์ไว้ว่าถ้าหากผมเข้ารอบผมก็จะมาวิ่ง12 กิโลเมตรเพื่อแก้บนนะครับแต่ตอนนี้เข้าทางไหนเนี่ย ต้องเข้าไม่ได้ ตอนนี้เวลา4:33 นครับก็เดี๋ยวจะวอร์มสัก10 นาทีแล้วก็ลุยเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเริ่มสายมากเท่าไหร่มันจะทำให้แบบอากาศกลางวันมันร้อนก็คาดว่าจะจบประมาณสักเที่ยงไม่ก็บ่ายครับวันนี้สบายสบายครับถามว่าการวิ่ง42 โลนี้เหนื่อยแค่ไหนมันเหมือนกับมันพูดยากอ่ะมันต้องมาสัมผัสเองนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงซึ่งเมื่อกี้ผมเจอคุณลุงเขามาเดินเดินอยู่โอ้อันนี้บรรยากาศในสวนครับอ๋อนี่ไงเขามีแผนที่ก็ในแผนที่นะครับเห็นวงแดงๆเนาะก็ระยะทางมันจะประมาณสักอ่ะเห็นชัดละวงแดงๆเนี่ยครับรอบวงแดงๆเดี๋ยวนะอ๋อเส้นแดงมันคือเส้นรถจักรยานที่นี่เขามีจักรยานให้เช่านะครับ20 บาท30 บาทแล้วแต่ที่ประชาชนไว้แล้วก็แลนแล้วก็เส้นข้างเส้นวิ่งมันจะประมาณ3 กิโลเมตรที่ผมลองวิ่งนะ 3.3 โลดังนั้นถ้าวิ่ง3รอบมันก็จะได้ประมาณสัก10 โลโอ้มืดเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องหาที่ดรอปของก่อนหอบของทุกอย่างเราวิ่งไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพอเริ่มก็จะถ่ายคลิปเนี้ยสั้นๆไว้เป็นระยะระยะครับซึ่งแผนผมก็คือว่าตอน10โลแรกเนี่ยจะไม่หยุดนะครับจะวิ่งไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ตรงนี้แสงดีเฮ้ยสวยว่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพอครบเอาของว่างก่อนอะลานโยคะมีเวลาด้วยอ่ะมีชื่อเทรนเนอร์ด้วยเฮ้ยดีอ่ะที่นี่โหเขาปรับปรุงสวยมากเดี๋ยวกลางวันเรามาดูกันว่าเป็นยังไงที่ผมก็มีน้ำดื่มนะครับมีไวๆเวลาวิ่งเยอะๆอย่างเงี้ยผมชอบหาอะไรเค็มๆกินมันคือร่างกายเรากินน้ำเยอะแต่มันจะขาดโซเดียมนะครับแล้วก็มีหมกล่มของอะไรมาบ้างก็จะมียาทาขามันจะเป็นยาเย็นครับเวลาที่เจ็บใหม่ๆเนี่ยเราโบกเข้าไปเนี่ยมันจะหายไวมากแต่ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเราไปรักษาทีหลังมันจะหายยากอาการที่ต้องระวังคือพวกเล็บม่วงเท้าพองต้องอย่าสับขาเร็วต้องดูแดดด้วยครับวันนี้เห็นพยากรณ์บอกว่าฝนจะตกตอนเช้าอยู่ต้องรอดูทีว่าตกจริงไหมถ้าตกนี่ก็กลัว power bank เหมือนนะอยู่ต้องเอา power bank ใส่ถุงก๊อบแก๊บก่อนโอเคน่าจะหมดแล้วเนอะแล้วเดี๋ยวผมก็จะวอร์มแล้วครับวอร์มมุมไหนดีมาวอร์มกันมองเห็นไหมอ่ะไม่เห็นเลยอุ้ยไม่เห็นเลย
มันต้องเอาไปวางไว้ฝั่งนู้นอ่ะลืมเอาเคสมือถือที่มันตั้งได้มาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนึงแล้วกันนะครับสรุปวันนี้ก็คือต้องมาวิ่งที่นี่42กิโลเมตรนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเคยทำสถิติสูงสุด9ชั่วโมงครึ่งวิ่งจบเกือบประมาณบ่ายสองครึ่งอ่ะตอนแรกนัดไว้ตอนเที่ยงเพื่อนนัดไปกินข้าวตอนรอบเที่ยงต้องเปลี่ยนเป็นมื้อเย็นแทนแล้วก็มื้อเย็นก็กระเพกไปหาแต่วันนี้คงไม่เจ็บขาขนาดนั้นแล้วมั้งนะเมื่อคืนนอนไป3ชั่วโมงเองตอนตื่นนี่ไม่อยากจะตื่นเลยวันนี้เลยมาสายไงโอเคคลิปเริ่มยาวแล้วงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปวอร์มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน